ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่วันสวัสดีครับพี่เออตลาดเด้งกลับมาเป็นไงบ้างน้องตอนเนี้ยก็สถานการณ์โดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นนะพี่ค่ะก็อย่างที่เราพูดเรียนก่อนหน้านี้ว่ายิ่งเป็นกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ตลาดเลยต้องในขารีบาวเป็นเกิดขึ้นมาก่อนนะครับค่ะแล้วก็ความเสี่ยงของตลาดเองมันดูผ่อนคลายลงมาแล้วเพราะเรื่องตัวเทรดวอลเองก็พ้นไปแล้วแล้วก็สถานการณ์โดยรวมดูนิ่งๆนะครับแล้วก็ภาพของตัวทรัพย์สินโลกมีการปรับฐานลงมาก่อนหน้านะครับเพื่อรองรับความเสี่ยงตรงนี้ได้รวมบรรยากาศโดยรวมก็เอื้อให้ตลาดเอเชียนะครับเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาโดยเฉพาะในภาพที่จุดที่เป็นแรงต้านตลาดเอเชียคือดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มันแข็งค่าก่อนนั้นเนี่ยนะครับมันเริ่มสูญเสียมูลค่าบ้างละเพราะว่าฝั่งตัวธนาคารกรุงเองก็เตรียมไทเทนนโยบายนะครับฝั่งตัว ECB ก็เห็นสัญญาณตัวเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้ตัวดอลลาร์เริ่มโดนถ่วงบ้างนะครับโดยรวมผมคิดว่าถ้าผมเดือนนี้เราน่าจะได้ตามเป้าละเพราะตลาดเองก็ผ่านต้าน1632มาแล้วนะครับทุกคนจะมองแล้วนะครับว่าแกลของการรีบาวที่เป็นเป้าแรกก่อนก็คือ1679นะครับแล้วก็จะมีทีถ้าไปได้ก็แถว171นะครับระดับเดือนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมมองเซตเองนะครับภาพของการไต่ระดับขึ้นมาจะมีแนวต้านที่เรียน1652นะครับกับ1660นะครับแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่บริเวณ1632นะครับกับบริเวณ1617จุดครับแนวรับเท่าไหร่นะคะ1632นี่กับ1617ครับโอเคอาจจะครับผมก็มาดูหุ้นทีละตัวนะพี่คือเดือนนี้ผมมีตัวหนึ่งผมไม่ค่อยสบายใจตอนแรกนะครับเพราะมีแรงกระแทกมาต่อเนื่องแล้วก็จริงๆเราก็ดูพื้นฐานก็ไม่มีอะไรนะตัวไหนนะคครัับบก็คือตัว IVL นะอค๋รอับคคื่อะมันย่อมาหลุดตอนแรกนะพี่แล้วก็ช่วงที่ลงมาแรงๆก็สามารถก่อนนะผมก็เป็นแนวซื้อด้วยแหละว่าคือแนวรับพอมาหลุดมาเนี่ยน่าอยู่แถว51.5นะครับพอดีบังเอิญนะครับรับอยู่พอดีแล้วก็ดีกลับขึ้นมาแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีก็คือมันเข้าสัปดาห์แรกของไตรมาส3นะครคับ่ะค่ะPE spread เนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ6ปีเลยพี่ขึ้นมาที่216.9เหรียญละนั่นก็ทำให้ตัว IVL เองเนี่ยนะครับนอกจาก Q2 ที่ตลาดมองกำไรน่าจะดีนะครับอันนี้ผมก็มองแถว7,200 ล้านบาทนะกำไรไตรมาส2เองเนี่ย Q3 อาจจะมีโอกาสที่ดีต่อนะครับเพราะว่าเซ็นสเปรดเปิดต้นสัปดาห์ของไตรมาสแรกมาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเองก็ยังคงวางไว้ตั้งแต่ที่เดิม66 บาทแล้วก็จุดของการเบรกนะครับจะเป็นขึ้นเนี่ยก็ไปลุ้นกันที่57.5ก่อนหน้าเดือนนี้นะครับแนวรับอยู่ที่54ครับพี่ค่ะครับตัวถัดมาก็ฟื้นสักทีนะครับสำหรับตัว CPO นะครับค่ะก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงนะนะครับวนมาประมาณเดือนเศษก็เริ่มกลับตัวแล้วก็เป็นภาพของตัวการทำลักษณะของการกับตัวแบบ head and shoulder นะครับคือรวมถ้าจะเป็น head and shoulder กับหัวเนี่ยก็ถ้าเขาขึ้นมาติด80นะครับแล้วย่อลงมาแถว77.75นะครับแล้วรับอยู่เนี่ยก็จะ complete ตัว head and shoulder กับหัวครับภาพขาขึ้นก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือ break บริเวณ87.25ขึ้นไปเลย CDO หน้าจะมีโอกาสกลับไปแถวบริเวณ84-85 บาทวันนี้ปัจจัยหนุนคงเป็นเรื่องตัวแผนของการทำแบงกิ้งเอเจนต์ด้วยของตัว CPO นะครับก็ถือว่าเป็นภาพบวกคุณก็น่าจะอัพเปอร์ฟอร์มแล้วเพราะว่าภาพผลการโดยรวมมันก็มองค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัว CPO ส่วนตัวกลุ่มรับเหมานะครับก็อย่างที่เราได้ยินไปว่าภาพที่ลงมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวฟันเดเมนทัลนะครับเป็นจุดยาลบในเรื่องตัวคอสตลาดแล้วก็สิ่งที่ตลาดแพนิคในเรื่องตัวการจัดสรรเงินงบประมาณนะครับจากเดิมที่ให้สปน.นะครับเปลี่ยนมันตัวกระทรวงการคลังแทนเพื่อดูเรื่องตัววินัยการคลังเนี่ยนะครับโดยรวมก็มีผลกระทบนะครับแล้วก็เราอยู่ในระหว่างของการที่หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับทางการว่าตรงนี้มันจะกระทบในเรื่องตัวแผนการเงินภาครัฐดีเลย์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เบื้องต้นเราคิดว่าถ้าเกิดดีเลย์สามเดือนนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่ามันไม่ได้กระทบในเรื่องตัวโครงการกลุ่มนี้นะครับในช่วงปีนี้เลยนะครับในช่วงสี่ไตรมาสข้างหน้านั้นเซ็ตจริงๆวันนี้ขึ้นมาชนแนวต้าน 20.2 นะครับซึ่งเป็นแนวต้านแรกของเดือนนั้นแล้วถ้าผ่านตรงนี้ได้เดี๋ยวผมคิดว่าโอกาสกลับไปที่21กับ 21.6 มีโอกาสนะครับก็ลองดูการไต่ขึ้นมาต่อเนื่อง TK วันนี้กลับตัวแรงมากนะครับแล้วก็
เขาจะมีแนวต้านเล็กๆนะครับบริเวณ25.75ผ่านได้ลองดูนะครับแถว26.5แล้วก็27 บาทนะครับส่วนตัวอื่นยังแนะนำซื้อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่มแบงค์ที่เอามาประกอบด้วยตัว BBL นะครับแล้วก็ตัวเอราวัณที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมารับประโยชน์ในเรื่องตัวครึ่งหลังจะเป็นช่วงซีซันนอลนะครับแล้วก็โรบินสันที่ก็กลับตัวมาค้าปลีกนะครับมาดูตัวที่อยู่นะครับ S50U18ตอนนี้เนี่ยขึ้นมานะครับใกล้เป้าที่เรามองนะของการเทรดดิ้งลองก็คือ1,080ก่อนนะครับตรงนี้ต้องลุ้นกันนะครับว่า1,080ผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยเทรดดิ้งลองแถว1,089นะครับกับ1,100เป็นเป้าหมายหลักครับพันแปดสิบเกผ้่าานมาแปดสิบดู1,089ก่อนที่แล้วก็1,100ครับผมอ๋อไปถึงนู่นเลยเหรอครับส่วนจุดที่สำหรับการล็อกโปรฟิตหน้าลองนะครับคือไม่ควรย่อลงมาก็คือ1,069ครับผมไม่ควรหลุดเนาะครับ1,069ถ้าหลุดเราล็อกหน้าลองมานะครับทองคำยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ทำอะไรครับเพราะว่าเป็นไซด์เวย์ที่ผมไล่เวียงไปก่อนหน้านี้จะรับ1,240นะครับแล้วก็แนวต้าน1,260 1,270อยู่ในกรอบนี้อยู่ครับอันนี้คุณเอสมองภาพตลาดเป็นลักษณะรีบาวอยู่ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้พี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราประเมินไว้ก่อนนั้นเนี่ยมันเริ่มรีแลกซ์ขึ้นมาอย่างที่เราคิดจริงนะครับแล้วก็ผมยังคิดว่าตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในจุดที่ดีมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องได้อยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ค่อยๆดูก่อนนะครับว่าภาพที่ประเมินไว้ถูกไหมนะครับทั้งในเรื่องตัวผมมองว่าเทรดปอเองเนี่ยจะรีแลกซ์ขึ้นเรื่อยๆก็ตัวดอลลาร์เองเนี่ยนะครับจะเริ่มชะลอการแข็งค่าและเริ่มพลิกกลับมาครับซึ่งเป็นภาพนี้เองนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องไปช่วงเดือนสิงหาได้ผมเชื่อตลาดจะเป็นขึ้นกลับตัวขึ้นไปละนะครับผมเทปนี้เองเอาเบื้องต้นคือกรกฎาคมเป็นขารีบาวก่อนนะครับเดี๋ยวสิงหาเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันว่ารายละเอียดตอนปัจจัยที่เข้ามาถ่วงตลาดก็ไม่เพราะว่าขารีบาวนี้มันก็ขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ย่อหรือเปล่าคุณเน็ตในช่วงระหว่างเนี้ยขารีบาวกรกฎาคมย่อก็คือกรอบที่เรามองครับ1679 1711แต่ถ้าเกิดทุกคนอยากให้เคลียร์ภาพแล้วกันนะครับคิดว่าจะลุ้นมีไฮใหม่คือจะต้องไปเบรกนู่นเลยนะครับ1750นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นแต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่ดีอยู่แต่ว่าค่อยๆดูราคาดีกว่าพี่ส่วนข้างล่างกรอบกรอบล่างล่ะกรอบล่างถ้าย่อขึ้นลงมีโอกาสเป็นโลไปแล้วนะตัวสาว1,1584มีโอกาสเป็นโลไปแล้วนะครับอ๋อมองหนึ่งห้าแปดสี่ไปดูอีกทีนึงไปดูดาวต้านก่อนพี่ไม่พี่ก็กลัวแบบจังหวะมันแกว่งไงเอสขึ้น20 จุดลง15 จุดอะไรเงี้ยมันก็เอ๊ะไอ้ลบเก่าอ่ะ1,584ใช่ไหมที่เอสมองว่าน่าจะบอททอมเพราะอะไรตรงนั้นตัวไหนพี่1,584ที่บอกบอททอมตรงนั้นอ่ะตรงนี้ใช่ไหมครับจ้ะก็คือผมมองในเรื่องตัวความสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยคือตลาดมีการตอบรับล่วงหน้าไปแล้วผมคิดว่าคือถ้าตัวอย่างมันค่อยปลดล็อกในมิติเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นโลแล้วพี่ถึงส่วนการปรับลงมาจริงๆเนี่ยนะครับคือถ้าเบรกขึ้นไปแถว1,679หรือไปถึง1,711เนี่ยคือการปรับลงมารอบนี้เนี่ยจริงๆไม่ควรหลุดแถว1,632นะมันขึ้นไปก่อนนะพี่ถ้าขึ้นไปก่อนได้จ้ะเข้าใจแล้วขอบคุณมากนะคะคุณเอสครับสวัสดีครับค่ะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการพี่มอนนะฮะสิ่งที่ถามจังหวะการเด้งขึ้นไปแล้วลงมาคุณเอสของคุณเอสนี้1,584น่าจะบอททอมแล้วถ้าย้อนกลับลงมาก็ไม่น่าจะหลุด1,632อ่ะดูกันนะใช่ไม่ใช่เราก็ต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้กันนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปตาราง